รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2564ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดระยองนายยศพลเวณุโกเศษรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษาเข้าไปครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2564ซึ่งจัดการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19แพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดโดยมีว่าที่เรือตรีชูชีพอรุณเหลืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองในฐานะประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครผู้บริหารสถานศึกษาตัวครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยมีการประชุมทางไกลผ่านระบบทีวีคอนเฟอเรนซ์ด้วยทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสมาชิกองค์การนักวิชาชีพได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพทั้งด้านความรู้ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมโดยมุ่งเน้นคุณสมบัติอันพึงประสงค์ขออภัยครับโดยมุ่งเน้นคุณสมบัติอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างเป็นสุขนักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ทักษะจากการเรียนมาปฏิบัติจริงได้จนเกิดทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีรายได้เลี้ยงตัวเองและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศได้ในอนาคตอีกด้วยนายยศพลเวณุโกเศษรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่านโยบายการพัฒนากำลังคนและการศึกษาภาคอาชีวศึกษานั้นจะเน้นในเรื่องของความร่วมมือแบบทวิภาคีร่วมกับเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกและจังหวัดระยองซึ่งอยู่ในเขต EECก็มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันรวมทั้งส่งเด็กนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานกับผู้ประกอบการเพื่อให้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใน EEC News 24ดิราทิพย์ศรีรายงาน